ล่าสุดไปเกิดเหตุแบบนี้ฮะเกิดเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทนะฮะของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่จอดรอรับนักท่องเที่ยวไปนะฮะที่หมู่เกาะซิมิลันแต่ว่าขณะนั้นนะครับยังไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยทำให้กัปตันเรือแล้วก็ลูกเรือน,นะครับได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้5คนนะครับดูภาพที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะคือนายธรรมนูนศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับพร้อมด้วยนายยงยุทธ กิจสำรวยในอำเภอท้ายเหมืองวันที่103ร้อยตรีกิติภูมิสมัยกลางรักษาการในตำแหน่งผู้วยการสำนักการกรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพเรือละครับพร้อมหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในการกู้ซากเรือแล้วก็เร่งหาสาเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทเรือฟิโอน่าหมายเลขทะเบียนเรือนะครับ6 0 5 1 0 0 1 8้ขนาด15.98ตันกรอส ประเภทการใช้บรรทุกคนโดยสารหรือว่าเป็นเรือเร็วเนี่ยนะครับสิ้นอายุวันที่16มกราคมปี64เจ้าของเรือนะครับชื่อบริษัทเลิฟอันดามันครัวครับผู้ควบคุมเรือก็ชื่อนายมูฮามาัดนิ่งวารีถือประกาศสัญญาบัตรนายท้ายเรือคนเดินทะเลชายแดนหมายเลข5361014จะหมดอายุนะครับวันที่18กันยายน2566ที่จอดรอรับนักท่องเที่ยวเนไป หมู่เกาะซิมิลันบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทับละมุตำะบลลำแก่นอำเภอไายเหมืองจังหวัดพังงาทำให้กับตันเรือแล้วก็ลูกเรือนะครับได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้เนี่ยห้าคนแยกเป็นนะครับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนสามารถกลับบ้านได้อีก3คนส่งโรงพยาบาลตะกัวป่าสอคนนะครับอีกคนเนี่ยส่งโรงพยาบาลวัชิีระภูเก็ต ซึ่งก็ทราบว่าเป็นกับตันเรืออาการสาหัสนะครับส่วนตัวเรือเนี่ยไฟไหม้เสียหายแล้วก็จมลงกลางคลองยังไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ครับโอ้นะคะก็ให้กําลังใจค่ะทั้งกับตันแล้วก็ลูกเรือรด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านด้วยนะคะทีนี้ไปถามช่างเครื่องประจําเรือกันหน่อยค่ะคุณประกรณ์คำพานินค่ะเขาบอกว่า ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันระทึกมากเลยนะคะเพราะว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวคุณประกรณ์ช่างประจำเรือแล้วก็พนกักงานบนเรือเองเนี่ยกำลังทํางานตามปกติเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะที่จะไปรับท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวที่เกาะซิมิรันค่ะแต่ว่าในขณะนั้นนะคะท้องเรือเนี่ยปรากฏว่ามีคราบน้ํามันที่มันบักเหมือนรั่วกมาตัวคุณประกรณ์เองเนี่ยกำลังใช้ไดโวคค่ะเพื่อดูดน้ําออกจากเรือค่ะแต่ปรากฏว่าเอา้าอยู่ มีประกายไฟเกิดขึ้นนะคะจนทําให้เกิดไฟไหม้นะคะแล้วก็คุณประกรณ์รวมถึงพนักงานคนอื่นเองเนี่ยตกใจค่ะ,ะก็ถูกไฟลวกนะคะแต่ว่าบาดเจ็บไม่มากมจากนั้นเนี่ยทุกคนพอได้สติเนี่ยก็พากาันรกระโดดขึ้นไปบนท่าเรือที่ติดกับส่วนอื่นนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุคือสุลมุนกันมากเนี่ยะคะ่ะ แบบนี้เลยนะคะไฟลุกไหม้แบบนี้นะคะแล้วเรือก็ลอยไปแบบนี้ทุกคนก็ต่างกระโดดลงมาจากเรือนะคะเอาตัวรอดกันนะคะเนี่ยค่ะก็บาดเจ็บถูกแผลมีไฟไหม้นะคะแล้วก็ถูกไฟลวกบ้างในบางส่วนด้วยนะคะแล้วนี่ฮะคุณชมฮะคือเจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการเขาบอกว่าทางสำนักงานเจ้าท่าสาขาพังงานนะครับได้ทำหนังสือ แจ้งงดใช้เรือลำนี้ครับพร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่วนการกู้เรือที่จมนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการประสานกับเจ้าของเรือเพื่อหาแนวทางในการกู้ซากเรือก่อนเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบใบอนุญาตใช้เรือใบอนุญาตในท้ายพวาบว่าใบอนุญาตใช้เรือลำดังกล่าวนั้นเป็นเรือที่จดทะเบียนที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีการต่ออายุเรือตามปกติ ตัวเรือเนี่ยเป็นไฟเบอร์กลาสครับขนาด15.98ตันกรอสติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ3เครื่องนะครับมูลค่าเรือเนี่ยไม่น้อยกว่า5ล้านบาทประเภทการใช้เรือก็เป็นเรือบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าเรือเร็วรองรับผู้โดยสารได้ถึง47คนนะครับมีคนประจําเรือเนี่ย3คนถือว่าเป็นเรือเร็วลําใหญ่นะฮะแต่ณตอนนี้เนี่ยคือเข้าใจได้อยู่นะครับว่าทางผู้ประกอบการเองช่วงที่ผ่านมาโควิดรบาดหนักๆเนี่ย การไปเที่ยวนี่แทบไม่ได้เลยปิดไปเลยะนะฮะพอที่จะรู้จักกับเขาเรียกเป็นเป็น,ปน,ปนไกด์ทัวร์เขาก็เคยร้องเรียนมาว่าช่วงโควิดสิเนี่ยโอ้โหพวกเขาลําบากมากเรือน,นี่คือว่าจอดนิ่งเลยนะฮะนี้เนี่ยพอเริ่มมีความเคลื่อนไหวนะฮะรัฐบาลส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวไปแล้วเช่นโครงการอะไรเที่ยวด้วยการอะไรแบบนี้นะฮะแล้วคนละครึ่งเก็ว่าไปแบบนี้ใช่ไหมครับคือประชาชนให้ความสนใจละ ก็เริ่มที่จะมีการจองไปเรือที่แบบจอดนานโดยเฉพาะอย่างเช่นเรือใหญ่เพราะส่วนใหญ่แล้วณตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะมีการจับจองไปก็จะเป็นเรือเล็กที่ออกออกบ่อยหน่อยเหมือนว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ทํางานนะแต่ว่าเรือลําใหญ่นี่น่าจะมาแบบว่าสักทีหนึ่งเพราะว่าไม่มีการดูแลไม่มีการบำรุงรักษาปุ๊บนะพอจะไปใช้งานอีกนะกว่าที่จะฟื้นมาได้ก็สักยะยกตัวอย่างอย่างเช่นล่าสุดที่กระบี่ฮะคือกัปตันคนหนึ่งเนี่ยที่เขาควบคุมเรือลําใหญ่บอกว่าโอ้โหเขาไม่ได้ขับเรือใหญ่มานานแล้วนะ แบบในหลายเครื่องยนต์แบบนี้ฮะขับแต่ว่าเรือเล็กพอแบบลูกค้าจะจองไปเพราะว่าลำหนึ่งเนี่ยเช่าประมาณสักหมื่นถึงหน0 0งบาทาพอออกมาปุ๊บนะฮะเครื่องยนต์มีปัญหาเลยดังนั้นเนี่ยพอมีปัญหานะครับก็เลยต้อง เอาเรือลำหนึ่งที่ขนาดเล็กกว่าที่ว่าใช้บ่อยๆมาใช้การแทนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือเหมือนช่างเครื่องเขาาพยายามตรวจสอบแล้วแหละความเรียบร้อยของเครื่องก่อนที่จะออกไปรับลูกค้าค่ะแต่ปรากฏว่าเห็นความผิดปกตินะคะน้ำมันมันรั่วออกมาแล้วตรงกับที่เราเห็นภาไฟไหม้เมื่อสักครู่นี้คือไฟมันลุกพลึบอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็เรือเนี่ยพอถูกไหม้มันก็ค่อยๆจมลงไปใต้ท้องทะเลนะคะ ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดนะคะคือกระโดดลงมานะคะจากเรือบ้างนะคะหรือว่ากระโดดไปเรือใกล้ๆบ้างนะคะแต่ว่าอ่ะอย่างน้อยก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะคือถูกไฟลวกแต่ว่ากัปตันตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับขอให้หายไวๆนะคะกัปตันให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะคือเห็นความพยายามของทางเจ้าหน้าที่นะพยายามที่จะเอาเรือเนี่ยออกออกไปห่างจากฝั่งมากที่สุดค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไฟจะไปลุกไหม้เรือลําอื่นหรือว่าตรงพื้นที่ที่ตั้งของบริษัททัวร์ได้เหมือนกันเพราะตรงนั้นก็จะมี หลายทัวร์ที่ว่าตั้งอยู่ไปขึ้นในเรือที่เดียวกันนี่นะฮะค่ะอโอ้เนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสน้องคุณผู้ชมท่านไหนว่างๆนะคะช่วงปลายปีด้วยไฮซีซันค่ะมีโอกาสก็ไปเที่ยวนะคะหลายๆที่ประเทศไทยเลยตอนนี้ก็คือแบบเปิดรับนะคะวลคัม <Welcome S 1> นะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือให้กําลังใจผู้ประกอบการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้ทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยน่าเที่ยวหมดนะตอนนี้ราคาก็แบบไม่แพงด้วยนะราคาเป็นมิตรกับคนไทยด้วยนะคะ